相信大家都会记得嗰位泰国武打明星Tony Jaa噶啦。原来佢仲有个小师妹叫Gia噶，今次佢专程来港系为咗宣传佢所主演嘅电影《女权霸》，难得嚟到香港会见传媒，点都会show下Connie嘅。 Ready, round one. 哇！你咁勁，做你男朋友咪要好打得先點？ไม่จำเป็นเลยค่ะว่าคนที่จะมาเป็นแฟนของจ้านี่ต้องเขาเรียกว่าไงต้องเป็นกีฬาการต่อสู้ขอแค่เป็นคนชอบผู้ชายเรียบร้อยสุภาพไม่เจ้าชู้ค่ะขยันทำงานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เทคแคร์และเอาใจใส่เราได้